มาดูเรื่องของภาคการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับคุณผ,ผู้ชมจะเห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของการท่องเที่ยวมากอย่างท่านนายกเศรษฐาเนี่ยลงพื้นที่ไปที่แรกเลยก็คือไปที่ภูเก็ตไปพูดคุยเรื่องของการท่องเที่ยวคุยกับสายการบินต่างๆแล้วก็ท่าอากาศยานทั้งในกรุงเทพแล้วก็ภูเก็ตด,ด้วยนะครับทางสวนรุสิตโพเขาก็เลยไปสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในหัวข้อรัฐบาลใหม่กับการท่องเที่ยว ปรากฏว่ามีกลุ่มตัวอย่าง1,114คนเนี่ยนะเขาสำรวจระหว่าง28สิงหาถึง1กันยาปีนี้แหละพบว่าจังหวัดที่ตอนนี้นะักท่องเที่ยวอยากไปมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยผลการสำรวจการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนนะครับจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยผลออกมาร้อยละ40.13มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะแม้หลายคนจะมองว่าหน้าฝนเป็นช่วงโลซีซันของการท่องเที่ยวก็ตามปรากฏว่าเกือบครึ่งน่ย ที่ก็ยังอยากจะไปท่องเที่ยวอยู่ดีแล้วจุดหมายปลายทางจังหวัดที่นะักท่องเที่ยวอยากไปมากที่สุดปรากฏว่าเป็นจังหวัดเชียงใหม่ตัวเลขอยู่ที่36.96%รองลงมาคือเพชรบูรณ 26. ์26.09%แล้วก็ตามมาด้วยน่าน16.85%้าน1 6 8ะครับส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปต่อคนอยู่ที่ตัวเลขเกือบ8,000บาทนะครับโดยประชาชนเกือบ100%เลยนะ9 7้1เห็นด้วยถ้าหากว่าภาครัฐเนี่ย จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนและอยากให้มีมาตรการหรือว่ากิจกรรมมากระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลซีชันนี้โดยเฉพาะร้อยละ61.04อ่มองว่าร้อยละเอจุดร้อยละ61.04เนี่ยมองว่าควรที่จะต้องมีมาตรการกระตุ้นในช่วงโลซีชันนี้ออกมาและควรจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีลักษณะแบบเฉพาะถิ่นแต่ละภูมิภาคอันนี้มีตัวเลขที่มองเห็นตรงนี้38.41%ผลการสำรวจนี้ครับสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยอยากจะให้รัฐบาลมาสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้มากขึ้นและดึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ขึ้นมาเป็นจุดขายใหม่ๆส่วนในระยะสั้นที่อยากจะให้รีบทำก็คือจัดแคมเปญลดราคาช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทางต่างๆแล้วอยากจะให้รัฐบาลใหม่เร่งจับจุดความต้องการของนักท่องเที่ยวจะได้ขยายตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนอกจากนี้มีการวิเคราะห์นโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลใหม่ด้วยนะครับ ข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือเขาพบว่ามีเป้าหมายส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างไรายได้ให้ประเทศเหมือนกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิดโดยมีเป้าหมายการเป็น Wellness Destination คือส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางเรื่องของสุขภาพนะเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมส่งเสริมเรื่องสุขภาวะที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อนะักท่องเที่ยว ส่วนนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลใหม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับที่ผลสํารวจเขาสะท้อนออกมาก็คือการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาทเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นเช่นพัฒนาระบบตรวจสอบเอกสารของสนามบินให้สะดวกมากขึ้นรวดเร็วขึ้นปลดภาระการขอวีซา่าฟรีวีซ่าจีนแล้วก็สร้างกิจกรรมที่ทาให้เศรษฐกิจฟื้นตัวในระยะสั้นอย่างเช่นการจัดเทศกาลต่างๆให้หลากหลายรูปแบบนั่นเองครับ